สุดช้ำสูญเสียลูกวัย1วันหลังจัดงานศพเสร็จถูกมิจฉาชีพนำภาพไปหากินเรื่อยไรเงินแม่สุดช้ำลูกชายวัย1วันเสียชีวิตหลังจัดงานศพเสร็จถูกมิจฉาชีพหากินกับศพนำรูปงานศพลูกชายไปเรื่อยไรของเงินช่วยจัดงานมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อโอนเงินจำนวนมากสร้างความเสื่อมเสียให้ตนเองกับครอบครัวเป็นอย่างมากจึงโพสต์ประกาศเตือนอย่าหลงเชื่อ22มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้เฟซบุ๊กแม่ออมน้องโอปอว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลลูกชายวัย1วันที่เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนธันวาคม2563แต่ปรากฏมีผู้เสียติดต่อสอบถามมาจำนวนมากว่ามีการโอนเงินและถูกบุคคลนำรูปถ่ายหน้างานศพของลูกชายไปเรียรายของเงินแต่ตนเองไม่รู้เรื่องดังกล่าวหรือได้รับเงินจำนวนดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียกับครอบครัวตนเองเป็นอย่างมากเสียลูกชายไปแล้วยังมาถูกมิจฉาชีพมาหากินกับศพอีกจึงอยากฝากแจ้งเตือนให้คนทั่วไปอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหรือโอนเงินไปให้มิจฉาชีพรายนี้ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับผู้เสียหายใส่ชื่อคือนางสาวสุธาสินีชื่นเชื้อและนายเจษฎากรอ้นแสงที่บ้านในตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายสุภกรอ้นแสงวัย1วันซึ่งเสียชีวิตโดยทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าตนถูกมิจฉาชีพได้นำรูปของลูกชายไปส่งข้อความผ่านทางกล่องข้อความเพื่อหลอกให้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือโดยอ้างว่าตนทั้งสองคนซึ่งเป็นพ่อและแม่ไม่มีเงินจัดงานศพพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าว่าเด็กชายสุภกรต้นแสงลูกชายได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชบุรีเวลาประมาณ4:30 นของวันที่25 ธันวาคม 63ที่ผ่านมาหลังจากคลอดได้เพียง1วันเท่านั้นด้วยอาการปอดติดเชื้อและได้นำศพของลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคุ้งกระถินจำนวน1คืนและมีพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2563และตนเองได้นำภาพที่ถ่ายหน้างานศพและรูปของลูกชายโพสต์ภาพและข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อแม่ออมน้องโอปอเพื่อบอกให้ญาติและเพื่อนๆได้ทราบและเมื่อวันที่30 ธันวาคม 63ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งใช้ชื่อ FB ชื่อชิชนกยูเครทักแชทมาทาง Facebook ส่วนตัวโดยเข้ามาสอบถามถึงอาการของการของลูกชายและตายเพราะอะไรทักมาถามตนเองช่วงเวลา15:30 นคนก็ตอบกลับไปว่าเสียเพราะปอดติดเชื้อแต่ก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตซึ่งตอนท้องลูกชายแข็งแรงปกติตนก็เล่าอาการไปตามปกติก็ไม่ได้คิดอะไรตนก็ตอบคำถามทั่วไปเพราะมีคนสอบถามกันมาจำนวนมากก่อนที่จะมาทราบเรื่องผ่านไป20วันวันที่21 มกราคม 2564จึงได้ทราบข่าวมีคนทักเฟซมาถามจำนวนมากว่ามีการนำรูปลูกมาช่วยเหลือตนตกใจเป็นอย่างมากจึงได้พยายามติดต่อไปทุกช่องทางเพื่อติดตามหาตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีซึ่งตนเองจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองเป็นอย่างมากพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าว่าสำหรับพฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนี้จะนำรูปที่ตนเองถ่ายและโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กไปส่งในช่องแชทโดยระบุข้อความว่าช่วยสมทบทุนทำบุญให้กับน้องได้นะคะน้องเป็นโรคปอดติดเชื้อค่า0518132008กสิกรชิดชนกขอบคุณค่ะโดยมิจฉาชีพรายนี้จะพยายามพูดชวนเชื่อให้เกิดความน่าสงสารให้เหยื่อโอนเงินซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากที่หลงตกเป็นเหยื่อและมีการโอนเงินไปตามเลขที่บัญชีดังกล่าวพ่อและแม่น้องสุภกรเล่าต่อว่า
ตนได้พยายามติดต่อไปหามิจฉาชีพคนดังกล่าวโดยที่หญิงสาวรายนี้ได้มีการโทรติดต่อกลับมาหาตนเองซึ่งเป็นตนก็พยายามสอบถามว่านำรูปของลูกชายคนเองไปหลอกคนอื่นทำไมมิจฉาชีพได้แต่ร้องไห้บอกว่าพี่หนูขอโทษส่วนที่ทำไปเพราะหนูติดหนี้รู้เท่าไม่ถึงการที่นำรูปลูกชายไปของเงินจากผู้อื่นมิจฉาชีพได้แต่ร้องไร้ตนจึงได้ตัดสายทิ้งและนำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์เพื่อแจ้งเตือนให้กับประชาชนทั่วไปอย่าตกเป็นเหยื่อและโอนเงินไปเป็นอันขาดเนื่องจากตนและครอบครัวได้จัดงานศพของเด็กชายสุภกรอ้นแสงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าตนเองและครอบครัวไม่ได้ลำบากตามที่มีการกล่าวอ้างหลังจากนี้ตนจะเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีหาถึงที่สุด